ท่านผู้ชมครับถ้าดูเรื่องของแกนนำกลุ่มราษฎร63หรือว่านักศึกษาที่ถูกควบคุมตัวดำเนินคดีกันอยู่ในช่วงเวลานี้นะครับก็เป็นคดีที่สืบเนื่องมาจากการชุมนุมในหลายๆเวทีเนี่ยนะครับวันนี้นางธิดาถาวรเศษซึ่งเป็นอดีตแนวร่วมนปช.นะครับบอกว่าวันนี้ได้ไปเยี่ยมนายณัฐวุฒิใสเกื้ออดีตแกนนำนปช.ที่ตอนนี้ก็ถูกดำเนินคดีแล้วก็คุมขังอยู่ที่เรือนจำพิเศษกรุงเทพนะครับศาลก็พิพากษาในคดีของคุณณัฐวุฒิไปแล้วนะครับซึ่งนางธิดาเนี่ยบอกว่าระหว่างที่ไปเยี่ยมนายณัฐวุฒินะครับซึ่งก็ได้พูดคุยกันผ่านกระจกที่ควบคุมตัวของทางราชทัณฑ์นะครับก็เหลือไปเห็นเพนกวินกับไม้พานุพงศ์หรือว่าไม้ระยองนะครับพบว่าทั้งคู่ก็ดูแข็งแรงดีนะครับโดยในส่วนของเพนกวินกับไม้นะครับอยู่แดนเดียวกับณัฐวุฒิใสเกื้อจากการพูดคุยนะครับนางธิดาบอกว่าที่คุยกับนายณัฐวุฒินะฮะนายณัฐวุฒิรับปากว่าเดี๋ยวจะช่วยดูแลเพนกวินกับไม้ให้แล้วก็ยังคุยกันแบบติดตลกนะฮะคือนายณัฐวุฒิบอกกับนางธิดาว่าโอ้โหเพนกวินนี่เขาชอบกินขนมมากนะเดี๋ยวอยู่ในนี้ก็อาจจะลดความอ้วนเนี่ยฮะส่วนนี้เป็นภาพที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมวันนี้ก็เข้าไปสอบถามเหมือนกันสำหรับแกนนำนักศึกษาที่ถูกควบคุมตัวดำเนินคดีเดี๋ยวเรื่องนี้จะเล่าให้ฟังอีกทีนึงนะฮะเอาทางนางธิดาก่อนนะครับนางธิดาเนี่ยบอกว่าตอนนี้ในส่วนของเพนกวินกับไม้เนี่ยได้เจอกับณัฐวุฒิและเขาอยู่แดนเดียวกันอันนี้ไม่น่าห่วงนะฮะแต่ห่วงก็คือห่วงน้องรุ้งปนัสยาซึ่งก็เป็นผู้หญิงคนเดียวที่ถูกคุมขังอยู่ณขณะนี้ก็คือมาเยี่ยมคุณณัฐวุฒิแต่ว่าเวลามองเห็นก็มองเห็นหมดอะมองเห็นเพนกวินพอดีเขาเตรียมจะพบกับทนายไม้นะฮะแล้วก็เห็นคุณสรยุทธ์นะฮะก็คือเขานั่งคุยอยู่ก็โดยสายตาก็เห็นเพนกวินก็สบายดีนะฮะสบายดีแล้วก็ที่สำคัญก็คืออยู่ในแดนเดียวกันกับณัฐวุฒิดังนั้นไม่น่าต้องห่วงก็คือแน่นอนก็คืออาจจะมีความไม่สะดวกสบายในฐานะของคนที่อยู่ในเรือนจำเหมือนกับคนอื่นๆและโดนกักตัวด้วยกระทั่งครอบครัวก็ไม่ได้คุยนะซึ่งก็เป็นเรื่องที่ในทัศนอาจารย์ว่ามันเถนตรงไปหน่อยนะเพราะการเยี่ยมนะมันไม่ได้เยี่ยมตัวต่อตัวมันผ่านกระจกคุณณัฐวุฒิก็บอกว่าเขาดูแลนะเขาบอกเพนกวินยังชอบกินขนมอยู่นะอาจารย์ก็บอกเขาว่ามันในนี้มันมีข้อดีอยู่อย่างนึงถ้าเป็นไปได้เพนกวินจะได้ลดน้ำหนักส่วนเรื่องของรุ้งปนัสยานะครับนางธิดาบอกว่าที่เป็นห่วงก็คือเป็นผู้หญิงคนเดียวนะครับแล้วก็ตอนนี้ล่าสุดได้ข่าวว่าทางกระทรวงยุติธรรมก็ไปเยี่ยมแล้วนะครับเชื่อว่าเรื่องกลั่นแกล้งต่างๆคงจะไม่มีแต่รุ้งเนี่ยเป็นคนเดียวที่เป็นนักโทษการเมืองผู้หญิงนี่แหละอาจารย์ก็เป็นห่วงนะเป็นห่วงมากแล้วข้อสำคัญคือตอนนี้เวลาเขาใช้กติกาโควิดเนี่ยพอใช้กติกาว่าเยี่ยมไม่ได้เนี่ยเราก็ลำบากแต่ว่าก็มองว่าอาจารย์เห็นข่าวว่ารัฐมนตรีไปเยี่ยมก็น่าจะเป็นทางจิตวิทยาสักหน่อยว่าถ้าขนาดรัฐมนตรีมาดูแลเนี่ยนะอาจารย์หวังอย่างนั้นนะหวังไปในทางที่ดีว่าถ้ารัฐมนตรีหรือว่าเลขานุการรัฐมนตรีมาดูแลอย่างน้อยที่สุดก็คือเราน่าจะเบาใจได้ว่าจะมีการกลั่นแกล้งเป็นพิเศษคงไม่มีคุณผู้ชมคะวันนี้นะคะทางอาจารย์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์พร้อมด้วยนักศึกษาและผู้ปกครองทำเรื่องต่อเจ้าหน้าที่กรมราชทัณฑ์ขอเข้าเยี่ยมนายพฤทธิ์ชิวารักษ์หรือเพนกวินนะคะนางสาวปนัสยาสิทธิจิระวัฒนกุลหรือรุ้งนะคะภายในเรือนจำพิเศษกรุงเทพมหานครและสถานทัณฑสถานหญิงกลางสองแกนนำกลุ่มราษฎรเนี่ยค่ะที่ถูกควบคุมตัวหลังจากถูกดำเนินคดีการชุมนุมทางการเมืองสองคนนี้ยังอยู่ในเรือนจำกันนะคะอาจารย์และนักศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ที่ไปเยี่ยมเนี่ยก็นำหนังสือค่ะนำตำราเรียนไปให้กับทั้งสองคนนะคะเพราะว่าใกล้สอบแล้วเป็นห่วงเรื่องของการเรียนแล้วก็เรียกร้องอยากจะให้ศาลพิจารณาให้ปล่อยตัวชั่วคราวออกมาเพราะว่าทั้งสองคนทั้งรุ้งทั้งเพนกวินก็มีโรคประจำตัวด้วยนะคะผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ประจักษ์ก้องกิรติอาจารย์คณะรัฐศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์บอกว่าทั้งสองคนนะคะทั้งเพนกวินทั้งรุ้งเป็นเด็กเรียนดีครับอยากให้กลับไปเรียนภายในมหาวิทยาลัยเหมือนกับเพื่อนๆตามปกติจะได้ไม่กระทบต่อการเรียนนะคะ
โดยเฉพาะจะมีการสอบปลายภาคแล้วมองว่าการถูกดำเนินคดีของทั้งคู่เนี่ยค่ะไม่ต่างจากการถูกดำเนินคดีของไผ่ดาวดินที่ได้รับการประกันตัวโดยไม่มีเงื่อนไขก็เลยอยากจะให้ศาลท่านพิจารณาให้ประกันตัวสองคนนี้ด้วยนะคะเพราะว่าไผ่ดาวดินได้รับการประกันตัวไปแล้วส่วนสถานภาพการเป็นนักศึกษาของทั้งสองคนนะคะทั้งเพนกวินทั้งรุ้งเนี่ยนะคะแม้จะถูกควบคุมตัวอยู่ในเรือนจำแต่ยังคงเป็นนักศึกษาของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์อยู่ค่ะเพราะการแสดงออกทางการเมืองเป็นสิทธิพลเมืองตามรัฐธรรมนูญที่สามารถทำได้แต่อาจารย์ก็กังวลเพราะว่าเป็นห่วงเรื่องของความปลอดภัยอยากจะให้เจ้าหน้าที่ดำเนินการอย่างตรงไปตรงมากับทั้งสองคนนี้นะคะสอบปลายภาคซึ่งก็คือต้นพฤศจิกายนต้นธันวาคมนะครับถ้าตอนนั้นยังไม่ได้รับการปล่อยตัวแล้วจะต้องจัดการเรื่องสอบปลายภาคคงจะต้องประสานกับทางเรือนจำอีกทีนะครับเพราะว่าถ้าไม่ได้สอบปลายภาคเลยทุกวิชาอันนี้ก็จะมีผลก็น่าจะติด F ทั้งหมดทุกวิชาเลยนะครับเพราะปกติสัดส่วนสอบปลายภาคก็เป็นสัดส่วนที่สูงถ้าไม่ได้สอบนี้ก็น่าจะไม่ผ่านนะครับในวิชาต่างๆอาจารย์เลยเรียกร้องว่าขอให้มีการประกันตัวจริงครับเราก็จริงที่เอาหนังสือมาฝากตำราเรียนมาฝากไม่ได้อยากให้นักศึกษาต้องมาเรียนหนังสือในห้องเรียนในห้องขังนะครับยังไงที่ของนักศึกษาก็ควรจะเป็นห้องเรียนปกติกับเพื่อนๆกับอาจารย์นี่นะคะอาจารย์ก็เลยเรียกร้องไป3ข้อนะคะอยากจะให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติต่อนักศึกษาที่อยู่ในเรือนจำอย่างเป็นธรรมขอให้ศาลท่านพิจารณาให้ปล่อยตัวชั่วคราวออกมาและขอให้สังคมเคารพการแสดงออกของกลุ่มนักศึกษาด้วยค่ะ